ก่อนที่จะพูดเป็นภาษา AUA ต้องขออนุญาตพวกเรานะครับขอพูดส่วนตัวสักนิดหนึ่งคือ AUA ตั้งมา65ปีสิ่งที่เป็นสถิติซึ่งผมคิดว่าไม่มีสามัญใดทำได้ก็คือจำนวนผู้ที่ผ่านการหลักสูตรนี้ไปมี 1,700,000 กว่าคนผมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในล้าน 700,000 คนนั้นคนที่ผ่านตะบันนี้มีมากมายที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าสถาบันไม่สามารถไปเอาตัวมาได้ผมก็เลยรับการเชิญให้มาโดยไม่มีใครเลือกผมมาไม่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าความจริงไม่เป็นครั้งแรกเมื่อสถาบันนี้มีอายุครบ50ปีผมก็ได้รับเชิญมากล่าวอะไรเช่นนี้เพราะว่าเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งซึ่งไปเป็นนักการเมืองแล้วก็สถาบันก็รู้สึกง่ายที่จะดึงใครคนหนึ่งมาโดยไม่ต้องผ่านความมีชอบของล้าน 700,000 คนผมต้องเรียนพวกเราทั้งหลายนะครับว่าผมก็เหมือนคนอื่นก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนต่างประเทศได้ด้วยฐานะทางครอบครัวด้วยความจำเป็นที่ต้องดูแลน้องประมาณครอบครัวใหญ่ๆที่ลูก 8-9 คนสมัยนั้นจึงเป็นธรรมดาของสังคมเราแต่ว่ารู้กับมือภาษาอังกฤษจำเป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาเรียนอันนี้เป็นเรื่องของอดีตแล้วก็ปัจจุบันทีนี้ต้องเรียนว่าในอนาคตเรามีงาน50ปี65ปีอีก10ปีเราก็มีงานฉลอง75ปี AUA ผมดูบรรยากาศแล้วส่วนใหญ่ยังมาได้ผมไม่แน่ใจแล้วครับสำหรับผมไม่แน่ใจว่ามาได้หรือไม่แต่ว่าสมัยนี้ก็ต้องมองไกลรัฐบาลต้องมีแผน20ปีข้างหน้าเรามากกว่านั้นเรามอง35ปีเมื่อ AUA ครบ100ปี